เปิดวาร์ปธุรกิจสุดว้าวธนาคารออมสินวันนี้ครับพากันมาอยู่ที่วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวป่าสักหลวงครับตำบลจันจั่วใต้อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายเลยนะฮะซึ่งต้องบอกนะครับว่าที่แห่งนี้เป็นแห่งอารยธรรมโบราณครับมีอายุยาวนานกว่า 1,500 ปีเลยทีเดียวนะครับและนอกจากนั้นครับที่แห่งนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้การท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาและวัฒนธรรมด้วยครับผมขอแนะนำให้รู้จักกับนี่เลยครับพี่เมืองชื่นนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เก่งนี่เป็นประธานวิสาหกิจชุมชนต้องบอกนะว่าที่แห่งนี้อย่างที่บอกเป็นแห่งอารยธรรมใช่ไหมฮะที่มีอายุยาวนานกว่า 1,500 ปีใช่ไหมฮะแล้วก็มีกิจกรรมหลายอย่างเลยใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นแหล่งการเรียนรู้เพื่อการท่องเที่ยวด้วยขี่ชุมชนด้วยขี่ชุมชนกรณีวิทยาใช่แล้วก็รวมถึงวัฒนธรรมด้วยใช่อยากให้พี่เก่งได้เล่าถึงสิ่งเหล่านี้หน่อยฮะป่าสักหลวงเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านจากเป็นกลุ่มชนไทยวนเข้ามาตั้งรกรากแต่ก่อนที่ตั้งรกรากเนี่ยเขาก็เจออยู่แล้วว่าเป็นซากโบราณสถานเดิมอยู่แล้วแล้วเขาก็เลยมาสร้างหมู่บ้านที่นี่เดี๋ยวเราไปดูฝาผนังไหมอ๋อคือมีใช่มันมีเรื่องเล่าเลยอยู่ตรงนั้นใช่ใช่โอเคได้ฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูกันดูจิตรกรรมฝาผนังครับที่เล่าเรื่องราวของเมืองหนึ่งซึ่งมีอารยธรรมมากกว่า 1,500 ปีชื่อว่าเมืองโยนกนาคพันโยนกนาคพันเป็นต้นกำเนิดของชุมชนชาวไทยยวนที่อยู่นับถึงปัจจุบันแล้วก็เมืองนี้มันสร้างมาเมื่อ 1,500 ปีก่อนปัจจุบันเนี่ยเมืองโยนกนาคพันเรียกแบบทางการณปัจจุบันเรียกว่าเวียงหนองลมเวียงหนองลมหมายถึงเมืองที่มันล่มลงไปกลายเป็นหนองน้ำเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างกันนะครับโอเคได้คุณผู้ชมฮะตอนนี้เราก็จะเห็นว่ามันมีข้อมูลทางวิชาการรองรับว่าที่นี่มันเกิดแผ่นดินไหวจริงมันมีรอยเลื่อนจริงอย่างเงี้ยครับแล้วในนี้จะประกอบด้วยโบราณสถาน77แห่ง77แห่งใช่77แห่งแต่ตอนนี้เขาเหมือนชาวบ้านเขาก็ขุดพบเรื่อยๆอยู่แล้วในนี้นอกจากจะมีโบราณสถานแล้วก็ยังมีปางควายที่เลี้ยงควายขนาดใหญ่เดี๋ยวเราไปเนี่ยเจอของจริงเราจะเห็นควาย300ตัวแล้วตอนนี้มันก็จะนอนเล่นอยู่ในน้ำนั่นแหละเขาก็เป็นไฮไลท์ที่นี่เลยนะคุณผู้ชมใช่ครับแล้วก็มีพืชพันธุ์ธัญญาหารอ่ะเขาเรียกเป็นคลังอาหารอ่ะที่เนี่ยคือพื้นที่สาธารณประโยชน์ของคนทั้งจังหวัดชาวบ้านก็ดูแลไปด้วยแล้วก็รักษาไปด้วยแล้วเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ไปด้วยอย่างเงี้ยครับอยากให้พี่เก่งช่วยเล่าครับเป็นยังไงมายังไงเราถึงมาก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนตรงนี้ได้ครับใช้สิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยให้มันเกิดประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวแล้วก็คนในชุมชนมีส่วนร่วมก็เลยชวนแม่รวมกลุ่มกันอย่างเงี้ยฮะเพื่อสรรสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนช่วยกันคิดค้นผลิตภัณฑ์ชุมชนเนี่ยมันควรมีอะไรบ้างเนี่ยตั้งแต่วันที่เราก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนจนมาถึงวันนี้นานเท่าไหร่แล้วครับประมาณ1ปีค่ะ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการพัฒนาอะไรไปบ้างส่วนการพัฒนาคือผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นในเวียงหนองลมเป็นผลิตภัณฑ์พรีเมียมนะเพราะมันไม่มีที่ไหนแล้วมันเป็นงานทำมืออย่างทางกลุ่มก็เลยลองช่วยกันเนี่ยออกแบบในว่าควรทำเป็นควายเป็นช้างไหมครับและทำเป็นเรื่องราวตำนานที่เรามีอยู่ไหมอย่างเงี้ยมันก็เริ่มมีการพัฒนาขึ้นอย่างเงี้ยพี่เก่งในเป็นอีกท่านหนึ่งนะฮะที่ได้เข้าร่วมโครงการ Step and Boost Up โปรแกรม2023ด้วยกับทางธนาคารออมสินนะฮะได้ประโยชน์ยังไงกับโครงการนี้บ้างครับทางทีมแม่ฟ้าหลวงซึ่งเป็นทีมที่ปรึกษาหรือทีมภาคีกับธนาคารออมสินเนาะเขาก็ออกแบบให้ทั้งออกแบบโปสเตอร์สื่อโซเชียลมีเดียแล้วก็ทำเพจให้ทำลายให้อย่างเงี้ยครับและสิ่งที่เราได้อีกอย่างหนึ่งคือชุมชนเห็นความสำคัญอ๋อได้รางวัลมานี่หมู่บ้านเราต้องมีดีแน่เลยเราต้องมาช่วยกันนะอย่างเงี้ยชาวบ้านก็จะมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นสามารถพัฒนาพื้นที่พัฒนาชุมชนแล้วก็สิ่งที่ได้ก็คือว่าชุมชนได้ประโยชน์ชุมชนได้รายได้และแผนพัฒนาธุรกิจของเราแล้วก็ในภายภาคหน้าเนี่ยจะมีพัฒนาการอะไรเพิ่มครับสิ่งที่กลุ่มอยากทำชุมชนอยากทำเพิ่มเนี่ยคือจะทำเรื่องการไล่มลพิษเพราะว่าการท่องเที่ยวเราเป็นธรรมชาติและอันที่สองก็คือจะเป็นเรื่องการฝึกมะกุเทศนำเที่ยวซึ่งเป็นไกด์ชุมชนไกด์เด็กๆหรือพ่อๆอย่างเงี้ยแล้วก็ทำเรื่องโฮมสเตย์เปิดวาร์ปกันหน่อยดีกว่านะฮะเนี่ยเพื่อนๆดูอยู่รู้สึกโอ้โหอยากจะมามากเลยอยากจะสัมผัสบรรยากาศแบบวันนี้มากๆอย่างเงี้ยติดตามกันที่ไหนได้บ้างติดตามได้ที่เพจท่องเที่ยวป่าสักหลวงครับหรือโทรหาพี่โดยตรงก็ได้ครับ0918570358ครับโดยตรงแล้วก็มาเที่ยวด้วยกันรีไลฟ์ด้วยกันใช่นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เก่งมากๆเลยนะครับที่มาแบ่งปันสิ่งดีๆนะครับรวมถึงวิธีการทำธุรกิจต่างๆให้เราได้รู้กันในวันนี้นะคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกนะฮะว่าเรื่องของการทำธุรกิจเนี่ยนะมันมีหลายองค์ประกอบมากๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบบว่าไอเดียดีๆนะฮะแผนการทำธุรกิจนะฮะแล้วก็สิ่งนึงที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือเรื่องของเงินทุนหลายคนเนี่ยติดอยู่ตรงนี้จริงๆนะครับผมให้ธนาคารออมสินเป็นที่ปรึกษาได้นะครับสามารถติดต่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับสินเชื่อเพื่อการลงทุนรวมถึงสินเชื่อ SME ได้ที่ธนาคารออมสินทุกๆสาขาเลยนะฮะหรือว่าเข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะครับสำ
ำหรับ EP ต่อไปครับผมกับเปิดว้าวธุรกิจสุดว้าวโดยธนาคารออมสินนะฮะจะพาไปที่ไหนเจอธุรกิจอะไรติดตามให้ดีนะฮะสำหรับ EP นี้ไทยพี่เก่งแล้วก็ธนาคารออมสินขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ